หลังจากที่พระเอกหนุ่มศรรามครับเผยถึงสาเหตุการป่วยกระทันหันจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU โดยเกิดจากการแพ้อาหารทำให้มีผื่นขึ้นเต็มตัวครับแล้วก็ระบบร่างกายเนี่ยผิดเพี้ยนไปแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่สามารถได้รักษาได้ทันเวลาล่าสุดครับคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์ภรรยาบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับครับไม่เป็นไรมากแล้วคุณหมอก็นัดอีกคลินิกกลางเดือนเพื่อเป็นการเช็คปกติทั่วไปส่วนสุขภาพร่างกายของสาวติ๊กครับก็ถือว่าดูแลตัวเองดีมากๆหลายคนครับก็เลยตั้งคำถามว่าเตรียมมีลูกคนต่อไปหรือเปล่าเจ้าตัวก็รีบตอบทันทีนะครับว่ายังไม่มีแต่ใจจริงก็อยากมีครับเพราะว่าอยากได้ลูกชายบ้างตอนนี้ไม่ได้ปิดถ้ามาก็ดีครับจริงๆที่ก็อยากให้วิจิมีน้องเพราะว่าเวลาที่แบบเกิดเป็นอะไรไปคือเราไม่รู้หรอกขนาดมีโควิดเรายังไม่รู้เลยถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นนะชีวิตมันก็ไม่แน่นอนที่ก็แบบอยากให้วิจิได้มีพี่น้องได้แบบดูแลกันช่วยกันดูแลกันมันยังไงมันก็ยังดีกว่าแบบคนอื่นนะมันยังเป็นสายเลือดนะเนาะแต่ถ้าไม่มีใครเลยเกิดอะไรขึ้นมาพี่ๆก็อยู่คนเดียวก็สงสารจริงจริงแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็คือยืนยันว่ามีแล้วพี่จะบอกยืนยันว่ายังไม่ได้ท้องคนที่สองถูกไหมคะพี่ยืนยันค่ะยังไม่ได้ท้องอ่ะแต่พร้อมเตรียมพร้อมไหมคะก็คือว่าพร้อมที่จะมีคนที่สองได้อีกใช่ไหมคะพี่เตรียมพร้อมค่ะถ้าเราจะเตรียมพร้อมเนี่ยสมมติว่าเราอยากได้ลูกชายใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมพร้อมสุขภาพของเราก่อนให้แข็งแรงถ้าต่างฝ่ายต่างไม่แข็งแรงอ่ะเราอาจจะได้ผู้หญิงที่หนุ่มนะจะอยากได้ผู้ชายนะแต่ว่าพี่หนุ่มก็บอกว่าให้วิจิโตขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ก็เคยพูดถึงไว้ว่าถ้าสมมติว่าถ้ามาก็โอเคแต่ถ้ามาตอนช่วงปีเสืออะไรอย่างเงี้ยจะแฮปปี้มากถ้าพี่วัวเสือไม่มาก็ไม่เอาแล้วเพราะเนื่องด้วยอายุคงจะไม่ได้แล้วอะค่ะอัปเดตอาการค่ะว่าตอนนี้พี่หนุ่มอะค่ะอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่ค่ะคืออาการดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ค่ะค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะคะค่ะจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะกลับมาแล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังกลับมาแล้วก็หมอก็จะนัดอีกทีประมาณกลางเดือนพี่ติ๊กขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะส่วนตัวสาวติ๊กก็ยังมีแพลนทำ YouTube ด้วยค่ะทั้งกิจกรรมในครอบครัวสอนการออกกำลังกายเพื่อความรู้และความสนุกสนานส่วนเรื่องกลับไปจดทะเบียนสมรสนั้นก็ไม่ขอพูดถึงอีกค่ะ